าละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการกันแล้วครับจันนาครับนักชกจากกัมพูชาที่ต้องบอกว่าปัจจุบันในก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังที่เวทีแห่งนี้ได้แล้วนะครับปัจจุบันในวัย20ปีครับสูง164ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังครับแพ้2ชนะ1และไฟล์ล่าสุดต้องบอกว่าเป็นการเปิดศึกดวลกับนักชกจากสปป.ลาวครับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนอย่างดุเดือดแต่วันนั้นเขาก็พลาดท่าแพ้คะแนนไปแล้วครับแต่บอกว่าสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับจากค่ายมวยชรัตนชัยครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับนครินทร์พุ่มพันธุ์ม่วงครับนายสราวุธอินหนองทะครับแข้งขวามหาการจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย22ปีสูง160ซมครับ3ฟอร์มหลังครับแพ้2ชนะ1เช่นกันครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเริงชัยพอทองบุลานจากค่ายมวยพุ่มพันธุ์ม่วงครับนะครับยกที่1ครับโอ้ลูกล่างได้กันเลยครับคู่นี้โอ้โหเปิดฉากทักทายด้วยหมัดทันทีเลยครับจันนาปกติพี่บอลครับเป็นประเภทเครื่องร้อนช้าต้องโดนก่อนครับมาวันนี้แกเร่งเลยครับเวียนเลยครับนครินทร์พยายามจะรอจังหวะสวนด้วยแข้งเปิดฉากไม่ยอมให้นครินทร์นั้นตั้งตัวเลยครับจันนาครับพยายามจะไล่แขนแทงด้วยขวาครับกรรมการแย่ออกมาแล้วครับแข้งขวาของทางด้านนครินทร์ครับแล้วขวางหน้ากระชากได้ไหมไม่ได้ครับเป็นประเภทที่จังหวะฝีมือและหลักเหลี่ยมดีนะครับนครินทร์ผู้พันม่วงจังหวะกระชากจังหวะวงในของแกนี่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับขวางหน้าไว้ครับจันนาพยายามจะเสียบด้วยเข่าเป็นประเภทต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักชกภายใต้สีเสื้อของพันตำรวจเอกสุขทัศน์ผู้พันม่วงเลยครับเจ้านครินทร์วิ่งแล้วถึงด้วยขวาครับแกดักเสียบแต่ละดอกแต่ละทีนี่หนักหน่วงรุนแรงนะครับนครินทร์เอาประเภทเนื้อๆกับน้ำๆนั้นไม่สนเลยครับไม่หนีเลยครับขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัด1 2แต่หนาโอ้ยหลวมเจอแข้งขวาเลยครับนี่นะครับต้องระวังครับแข้งนั้นเด็ดขาดนะครับทางด้านนครินทร์ทิ้งด้วยศอกซ้ายเข้ามาแล้วถีบจัดเข้าไปครับไม่สนครับเดินชนลูกเดียวครับตอนนี้ทางด้านจันนาขวางแล้วเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะปักศอกซ้ายสวนกับจันนานครินทร์ดันไว้และเสียบด้วยเข่าขวาโอ้ยมาท่านผู้ชมปกติเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นจันนาเสียหลักแบบนี้นะครับปวดร่วงเลยครับจังหวะขวางหน้าด้วยซ้ายแล้วฟันด้วยศอกขวาเข้าไปโอ้โหชกชิงจังหวะได้ดีอย่างที่คุณสุภชินเรียนเลยครับว่าหลักเหลี่ยมวงในของแกนั้นสุดยอดครับนครินทร์โอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมเสียนับแล้วครับทางจันนาเสียหายพอสมควรครับในช่วงยกแรกจะฟื้นไม่ฟื้นครับจันนายังคงขยับเข้ามาพยายามจะเน้นที่ศอกแล้วก็หมัดวงในเอาละครับแยกออกมาน่าจะพุ่งใส่อย่างเดียวครับจะพุ่งเข้าทำแต่ไปต้องบอกว่าต้องระบบป้องกันตัวต้องดีด้วยนะครับจันนาโอ้ต่อยกันนครินทร์อย่างที่คุณสุภชินเรียนเลยครับหลุดหลวมไม่ได้ครับนครินทร์นั้นแกฉกฉวยจังหวะได้ดีครับนะครับกดแขนเอาไว้ครับจันนาแต่ทำอะไรไม่ได้ครับพยายามทำเอาไว้ถีบด้วยซ้ายย้ำจะเบียดเอาละครับเริ่มฟื้นแล้วครับเอาละครับโดนแค่ขวาบริเวณก้านคออีกแล้วครับแต่ยังเฉยครับแค่ซึมแล้วกระแทกเข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยขวาตรงครับนครินทร์ดูครับอาวุธมวยนั้นจุกจิกจริงๆครับขยับเข้ามาทีขวาทิ้งด้วยหมัด1 2นะครับล็อกนายหมุนมาหาเหลี่ยมไม่ทันครับขยับเจอทีบโอ้ยอีกแล้วครับแม่เดินเข้ามาทื่อๆโดนเลยครับหมดยกแรกเอาละครับว่ากันต่อครับยังเหลือเวลาอีก2ยกเกือบต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนับดาวซะแล้วครับจันนาเอาละครับเดินหน้าบุกเข้าใส่ทันทีครับนักชกจากกัมพูชาลินพยายามจะหาจังหวะแล้วครับกดไว้ล็อกนายพยายามจะกดแขนจันนาเหน็บด้วยเข่าขวาทันทีเจอเข่าขวาของโอ้แล้วดูครับความแข็งแรงแข็งแกร่งของแกเอาละครับความแข็งแรงกับความเด็ดขาดโอ้ยชูดเลยครับชูดเข้ามุมเชือกเลยครับดอกนี้นี่จะเป็นฟุตบอลก็ต้องบอกว่าฟรีคิกเลยครับเหมือนยิงจุดโทษครับพี่บอลครับก้มลงมาแบบนั้นครับเอาละครับขยับเข้ามากระแทกไปซ้ายวางในแข้งขวาเอาละครับนครินทร์พยายามจะโต้ทีต่อทีครับแล้ววงในล็อกเอาไว้ครับแทงด้วยขวาครับจันนาพยายามจะขยับเข้ามานครินทร์ก็ไม่ได้หนีเลยครับดูครับสลับขวานั้นวัดระยะเลยครับล็อกนายได้ตีด้วยเข่าขวา
ครับกดแขนพยายามจะปล้ำในเป็นหลักและทางด้านจันนาเอาละครับถีบด้วยซ้ายนำวางด้วยแข้งขวาเอาเกี่ยวแล้วคืนด้วยศอกแล้วครับรอสวนด้วยศอกขวาแล้วครับรู้ว่าจันนานั้นซ้ายหลวมมือตกไม่ได้ครับจันนานครินทร์แกมีศอกขวาครับซึ่งต้องบอกว่าเตือนมาแล้วและได้เสียนับไปแล้วด้วยนะครับพยายามจะเล่นเกมนะครับจันนาทักษิณพยายามจะใช้ซ้ายดันไว้เจอหมัดขวาของจันนาปักด้วยศอกซ้ายหลวมล็อกในได้ยังตีไม่ถนัดครับนะครับต้องแยกออกมาอีกครั้งครับจันนาไม่สนเลยครับพุ่งชนอย่างเดียวครับถีบด้วยซ้ายกระแทกหมัดแล้วขวางตีพยายามจะเหน็บไปเรื่อยครับจันนาอาศัยลูกขยันเลยครับนะครับล้วงลำตัวจะเกาะแล้วตีอีกทีครับจันนาเริ่มทำได้แล้วครับวงในโอ้เริ่มเล่นเกมขึ้นมาแล้วครับนักเรียนจันนาสวนด้วยหมัดขวานักเรียนความไวดึงนิดเดียววางแค่ขวาโต้เอาละครับทีบนำโอ้โหลำตัวโอ้โหเจอศอกอีกแล้วครับทางด้านจันนานักเรียนพยายามจะค้ำไว้โดนศอกของทางด้านจันนาคืนบ้างโอ้โหดูครับพยายามจะปักศอกขวาแล้วครับนักเรียนซ้ายวัดระยะแล้วปักด้วยศอกขวาทีบด้วยขวาเอาละครับฝันเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับพยายามจะเก็บให้ได้เหมือนกันเอาระบัด 1-2 ทิ้งด้วย2อีกทีจังหวะเล่นจังหวะเร้าของนครินทร์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาเลยครับชนต่อครับแล้วขวางหน้าไม่แต่ตีไม่ได้ครับจังหวะขวางหน้าดอกนี้ขวางได้แต่ยังตีไม่ถนัดโอ้โหพุ่งเข้าใส่เลยครับดับเครื่องชนแล้วครับจันนาโอ้โหเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเปิดเกมรุกอย่างเดียวเลยครับทิ้งด้วยศอกและขวางแหมพยายามจะหมุนกลับมาครับทางด้านนครินทร์มาครับขยับมายืนระยับประชิดทิ้งด้วยกำปั้นแล้วปัดโอ้ยเอาคืนครับโอ้โหเอาคืนครับโอ้ยเป๋ครับทางด้านนครินทร์โอ้โดนเหมือนกันครับแม่คนละนับยกละนับครับพยายามจะประคองตัวเองขึ้นมาละครั้งช่วยครับโอ้เหลือเชื่อครับพักกันแป๊บเดียวแข้งขวาของนครินทร์พยายามจะปักศอกขวาแล้วจันนาเจอเหลี่ยมของนครินทร์เข้าไปวางแข้งขวาสวนเพ่งด้วยศอกสวนเลยครับโอ้ยเกมมันจริงๆครับได้กันคนละนับเอาละครับท่านผู้ชมครับทางด้านจันนาก็ปรีเข้าใส่แล้วครับบวกด้วยศอกทันทีนครินทร์ไม่ถอยครับโอ้โหดูครับศอกใครคมกว่าปักศอกแลกหมัดยืนกันประชิดเลยครับโอ้เอาเลยครับพยายามจะกดคอเอาไว้ก่อนครับนักชมจากภาคใต้ครับทางด้านนครินทร์โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหมาแตกไหมครับโบโดนจังๆเลยนะครับทางด้านจันนาโอ้โหยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวอยู่โอ้เอาเลยครับแยกมาใหม่พุ่งเขาใส่ต่อครับถีบด้วยซ้ายจิ้มด้วยขวานักเรียนพยายามจะค้ำเอาไว้ครับวางในแข้งอัดเข้ามาบริเวณลำตัวโอ้ดูครับไม่สะทกสะท้านแล้วครับทางด้านจันนาพยายามจะปักศอกขวาสวนแล้วครับจันนานักเรียนล็อกนายกดแขนไว้โอ้โหความกระหายครับผู้นี้มากระหายชัยชนะทั้งคู่ครับโอ้ยศอกขวาเจอศอกขวาปักด้วยศอกขวาสวนมาอีกแล้วครับศอกขวาของจันนาตีด้วยเข่าขวามาวงนอกที่สูสีแต่วงในทางด้านจันนาเริ่มตีได้ครับเอาละครับพยายามจะพุ่งเข้าใส่ใหม่ทิ้งด้วยศอกกดลงมาโอ้เจอล็อกเจอล็อกเอวครับเอาละครับจันนาไม่มีคำว่าถอยครับกระแทกซ้ายวางได้แค่ขวาแล้วก็ลิ้นค้ำเอาไว้เอาโดนหมัดแกว่งเอาคืนไม่ทันครับชนะนักเรียนโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับหน้าของหักของแรงของจันนานักเรียนรอจังหวะอยู่พยายามจะสวนด้วยศอกขวาปักด้วยศอกขวาสวนโอ้ยโดนอีกแล้วครับมุมเดิมท่าเดิมโอ้โหลูดลงมานครินทร์ไม่ไหวครับโอ้โหปิดเกมเลยครับนครินทร์โอ้ท่านผู้ชมช็อตเดิมศอกมันไปศอกขวาเหมือนเดิมด้วยครับและที่เดิมครับโอ้โหโอ้โหต้องขอคารวะนับถือหัวใจของทั้งคู่ก่อนครับโอ้โหสุดยอดแห่งความมันจริงๆแม่เดี๋ยวต้องดูภาพช้านะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าได้นับมาก่อนเริ่มได้ใจแต่พยายามพอโดนเสียนับไปครับเกมเปลี่ยนเลยครับทางด้านนครินทร์นี่ครับตั้งแต่ละครั้งตีมาต้นยกที่3นะครับโอ้แล้วแกชนอย่างเดียวแล้วนี่ครับง้างมาจากบ้านเลยครับโอ้ยทิ้งด้วยศอกขวายัดเข้ามาเต็มๆครับโอ้โหนี่ครับเข็นเข้ามาแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมามาก่อนหน้าครับปังเข้าไปครับโอ้โห
นี่ครับพยายามโดนหมัดชุดใหญ่เข้าไปแล้วทิ้งด้วยศอกขวาครับโอ้ปิดเกมครับแล้วไปชนะของทางด้านจันนานักชกจากกัมพูชาไปบนเวทีครับแซ่บนะทางบ้านนะโอ้คู่นี้มันมากนะครับมาลองดูปลอดวัดความมันของเราก็แล้วกันว่าจะถึงจุดเดือดหรือเปล่า Let's check out our excitement thermometer กันรับกันไปนะครับซุปเปอร์โบนัสเลย Both fighters receiving a super bonus 10,000 bahts each Ladies and gentlemen after 3 rounds of action we have a winner by way of technical knockout Blue Corner John Knight